เรื่องเหลือเชื่อในประเทศไทยเมื่อข่าวเตี้ยมช.ตายโด่งดังมากจนกบข่าวเฉาโฉที่เยอรมนีช่างเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าหมาจรจัดตัวหนึ่งเสียชีวิตแต่ข่าวนี้โด่งดังมากกว่าข่าวพระราชาที่เป็นข่าวโด่งดังในเยอรมนีปรากฏการณ์นี้น่าศึกษาน่าวิเคราะห์ว่าเตี้ยมช.หมาจรจัดเสียชีวิตมีผู้คนนับหมื่นนับแสนให้ความสนใจข่าวนี้มากกว่าข่าวที่พระราชาแห่งประเทศไทยที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลเชอร์โนบิลณเมืองแกมิสปาร์เกนแคสเซนมีข่าวคราวอื้อฉาวลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นหนังสือพิมพ์ขายดีอันดับหนึ่งปรากฏการณ์นี้น่าเหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหมาจรจัดตัวหนึ่งกับพระประมุขของประเทศมันช่างตัดกันระหว่างฟ้ากับดินว่าทำไมผู้คนถึงให้ความสนใจกับข่าวนี้อย่างล้นหลามมากมายแต่ทำไมเรื่องราวที่โด่งดังในเยอรมนีข่าวนี้ถึงเงียบกริบคำว่าเงียบกริบในที่นี้ผู้คนไม่สนใจหรือรัฐบาลไทยไม่ต้องการให้ข่าวนี้เป็นที่รับรู้ในสาธารณชนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์ที่นำเสนอข่าวนี้ได้อย่างน่าสนใจคือไทยอีนิวโพสต์เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วโดยมีใจความรายละเอียดว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าข่าวพี่เตี้ยมช.จากไปดาวหมาแน่แล้วกบข่าวเยอรมนีแทบมิดทั้งนี้ประเมินด้านเยอรมันเอาจากสื่อสังคมและการนำเสนอเรื่องพี่เตี้ยจากสื่อสายหลักทั้งที่การตายของพี่เตี้ยไม่น่าจะมีดราม่าอะไรมากพี่เตี้ยไม่ได้สูงส่งอย่างกับตันฟูฟูหรือคุณทองแดงแต่พี่เตี้ยโด่งดังมากในหมู่ชาวมช.1เพราะร่วมวิ่งขึ้นดอยในงานรับน้องใหม่ทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2559จนมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ชื่อตั้งเพจเฟซรับเงินบริจาคช่วยสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยเนื่องจากพี่เตี้ยเองก็เป็นสุนัขจรจัดมาก่อนความเป็นสุนัขแสนรู้ชนิดเป็นดาวมหาวิทยาลัยทุกรุ่นทุกสมัยชื่นชมเพจพี่เตี้ยมช.จึงมีคนบริจาคเป็นทุนเลี้ยงดูให้สวัสดิการสุนัขในมช.อย่างสมบูรณ์พูนสุขทุกฤดูหนาวมีเสื้อใส่กันครบแล้วยังเหลือออกไปช่วยสุนัขจรจัดนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วยพี่เตี้ยนี่รู้จักทักทายคนในมช.ไปทั่วหมดทำให้เมื่อเขาหายหน้าไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมก็มีการรณรงค์ค้นหาถึงกับตั้งรางวัล 10,000 บาทให้กับผู้ให้เบาะแสจนกระทั่งค่ำวันที่10มีผู้พบศพพี่เตี้ยอยู่ข้างทางสันนิษฐานว่าอาจตายมาแล้ว 2-3 วันสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเข้าไปทำคดีหาสาเหตุการตายและนำศพส่งให้สัตวแพทย์ชันสูตรโดยทางเพจที่พี่เตี้ยซึ่งได้รับการติดต่อสอบถามจากชุมชนมช.จนล้นหลามต้องแถลงขออภัยในความล่าช้าแล้วแจ้งเพียงแต่ว่าศพพี่เตี้ยไม่ได้ถูกใส่ถุงทิ้งไว้ในป่าตามที่ลือกันแต่อย่างใดทางเรานี่ก็รอรายงานลึกและลับจากเพจอีจันอยู่แต่เมื่อถึงเวลาปิดท่านฉบับแล้วยังไม่ปรากฏออกมาจึงสรุปว่าไม่มีอะไรดราม่าพี่เตี้ยอาจวิ่งไล่รถคันใดคันหนึ่งแล้วถูกชนจนเสียชีวิตก็ได้ผู้เขียนมีประสบการณ์กับคอร์กี้แสนรักในลักษณะนี้จนทำให้ไม่อยากเลี้ยงหมาอีกเลยอย่างไรก็ดีข่าวพี่เตี้ยลือกระฉ่อนทั้งไทยรัฐคมชัดลึกสปริงนิวไทย PBS ขณะที่ข่าวร้อนแรงอย่างยิ่งที่เกิดในเมืองแกมิสปาร์เกนแคสเซนนั้นแรงมากใครทำคนเยอรมันทำหรือเปล่าคนเยอรมันไม่น่าทำหรือคนเยอรมันไม่น่ารักหรือเปล่าดังคอมเมนต์ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งตามรายงานของนิตยสารบีนพัสซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีตากล้องคนหนึ่งถูกตำรวจบาวาเรียควบคุมตัวเนื่องจากพยายามถ่ายภาพพระมหากษัตริย์ของไทยขณะเดินทางกลับถึงสนามบินพร้อมด้วยพระราชินีหลังเสด็จประกอบพระราชพิธีในกรุงเทพวงเล็บ19ชั่วโมงในการนิวัตรพระนครแต่ทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมมิชปาร์เกนแคสเซนครั้งนี้ไม่มีการจับกุมหรือแม้แต่ดำเนินคดีทางโฆษกตำรวจไม่แน่ใจว่ามีการกระทำทางอาญาเกิดขึ้นหรือไม่นายกเทศมนตรีอลิซาเบธครอสตอบผู้สื่อข่าว
ในฐานะที่เป็นทนายความมาก่อนได้รับตำแหน่งหมาดๆว่าฉันไม่เห็นว่ามันมีอะไรร้ายแรงต่อกิจการของเมืองจึงไม่ได้ยื่นคำร้องต่อการกระทำของกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ไปยืนประท้วงกันหน้าโรงแรมแกรนด์เชอร์โนบิลที่ประทับของกษัตริย์ไทยและพระราชินีรวมถึงนางสนม20คนวงเล็บหน่วยบริการทางเพศตามข่าวลือฮาทั่วโลกก่อนหน้านี้เล็กน้อยต่อการประท้วงด้วยการฉายสไลด์ภาพขนาดยักษ์ขึ้นไปบนกำแพงของโรงแรมและผนังด้านหน้าของอาคารตึกที่ทำการซึ่งอยู่ในศูนย์ธุรกิจย่านใจกลางเมืองข้อความบนภาพสไลด์เหล่านั้นมีทั้งภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษและภาษาไทยคำแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษระบุ ข้อความที่ไม่น่าจะเป็นที่พอใจนักต่อกษัตริย์ของไทยเช่นทำไมกษัตริย์ของไทยถึงต้องอยู่ในเยอรมนีและข้อความอื่นๆที่ร้อนแรงกว่านี้องค์กรไม่แสวงหากำไรของเยอรมันชื่อมูลนิธิ Pixel Helper ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของตนว่าเป็นผู้จัดการประท้วงนี้สมาชิกของมูลนิธิชื่อเดิร์กมาร์ตินแฮนเซนมันซึ่งเป็นศิลปินงานฉายไฟสไลด์เพื่อการรณรงค์สิทธิมนุษยชนจนเป็นที่รู้จักกันดีในเยอรมนีเป็นผู้ผลิตสไลด์ต่อต้านกษัตริย์ไทยในครั้งนี้งานสไลด์ประท้วงแบบเดียวกันด้วยการ์ตูนเคยต่อต้านการสอดแนมหน่วยงานความมั่นคงและขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียความหนักหน่วงของเหตุประท้วงณโรงแรมเชอร์โนบิลและอาคารที่ทำการของแกรมมิชปาร์เกนแคชเชนอยู่ที่การเจาะจงต่อพระมหากษัตริย์ของไทยแต่นายกเทศมนตรีของเมืองบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราต่อการที่กษัตริย์จะใช้ชีวิตในโรงแรมเชอร์โนบิลหรือไม่อันเป็นสัญญาณว่าการประทับของพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารโดยการจับจองห้องพักเช่นนี้มีเหตุให้เกิดความไม่พอใจแก่คนท้องถิ่นแล้วผู้บริหารนครยังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างตรงข้ามสิ้นเชิงกับการถวายความจงรักภักดีในประเทศไทยรัฐบาลไทยน่าจะกราบบังคมทูลเชิญชวนพระองค์นำพระราชินีพระสนมและข้าราชบริพารจำนวนนับร้อยกลับมาประทับในประเทศไทยเสียจะดีกว่าแม้จะทรงปฏิบัติพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยเพียงใดอยู่ในประเทศไทยก็ยังช่วยกันปิดป้องได้มิฉะนั้นดูเหมือนว่าการกระทบกระทั่งให้ทรงหม่นหมองพระราชหฤทัยในต่างประเทศมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งที่ว่ากันว่าพระราชทรัพย์วงเล็บจำนวนมหาศาลจะสามารถทำให้ผู้คนผู้ให้บริการต่างๆไม่ใส่ใจทั้งพระกรณียกิจส่วนพระองค์และการเมืองในประเทศไทยก็ตามนี่คือบทความขนาดกลางที่ไทยอีนิวได้นำเสนอข่าวทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องราวของสุนัขจรจัดแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดท้ายที่ตายเยี่ยงสุนัขจรจัดวงเล็บถูกรถชนตายกับการถูกต่อต้านประท้วงพระราชาแห่งประเทศไทยในดินแดนต่างประเทศอย่างเยอรมนีเหตุการณ์นี้สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ข่าวหนึ่งโด่งดังที่เยอรมนีแต่แทบจะไม่พูดถึงในสื่อหลักในประเทศไทยยกเว้นในสื่อโซเชียลแต่ข่าวพี่เตี้ยหมาจรจัดซึ่งเสียชีวิตโด่งดังตั้งแต่การหายสาบสูญจนกระทั่งมีคนพบศพสองกรณีนี้น่าวิเคราะห์ว่าทำไมสังคมไทยอย่างที่เป็นทางการจึงให้ความสนใจต่อการตายของหมาจรจัดมากกว่าการถูกลบหลู่พระเกียรติของพระราชาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องเหลือเชื่อในประเทศไทยเมื่อข่าวการตายของเตี้ยมอชอวงเล็บหมาจรจัดโด่งดังมากจนกบข่าวเยอรมนีเมื่อพระราชาถูกลบหลู่พระเกียรติต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ